สวัสดีครับพี่กัปตันเองวันนี้นะครับพี่กัปตันก็จะมาแนะนำคอร์สเคมีม.4 เทอม 1ครับน้องก็จะได้รับหนังสือหน้าตาแบบนี้เลยโดยเคมีม.4 เทอม 1เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเนื้อหา3เรื่องด้วยกันก็คือเป็นโครงสร้างอะตอมตารางธาตุและก็ตัวพันธะเคมีโดยเนื้อหาทั้งหมดนะครับพี่กัปตันจะยึดหลักตามหนังสือเล่มนี้เลยครับตามสสวทเลยโดยเนื้อหาเคมีม.4 เทอม 1เนี่ยพี่กัปตันเนี่ยจะบอกน้องๆทุกคนว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีทั้งหมดความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมแบบจำลองอะตอมต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ย้ำนะครับว่าเป็นพื้นฐานดังนั้นคนที่เพิ่งขึ้นมาม.ปลายนะครับหรือเพิ่งรู้จักกับวิชาเคมีสามารถเรียนคอร์สนี้ได้เลยโดยที่แบบไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เพราะว่าคอร์สนี้พี่กัปตันจะพยายามสอนหรือรื้อปูพื้นฐานใหม่หมดของพื้นฐานของเคมีทั้งหมดและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่เข้าใจเนื้อหาของเคมีม.4 เทอม 1สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาของการเรียนม.ถัดไปจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นพี่กัปตันอยากแนะนำว่าให้น้องๆตั้งใจเรียนคอร์สนี้ดีๆเลยนะครับเรามาพูดถึงระบบการเรียนกันดีกว่าครับระบบการเรียนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักๆก่อนนะครับคือเป็นระบบรอบสดกับระบบรอบเทปครับโดยระบบรอบสดนะครับจะเป็นการเรียนแบบเห็นหน้าเป็นรูปแบบของการเรียนบนซูมนั่นเองครับระบบรอบสดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรอบสดที่จำกัดจำนวนคนและรอบในการเปิดนะครับ1ปีจะเปิดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นต่อ1คอร์สเพราะฉะนั้นน้องต้องรอติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นหน้า IG หรือหน้าเพจ KMK หรือบนเว็บไซต์นั่นเองครับอันนี้ตอบไม่ได้นะว่าจะเปิดช่วงไหนต่อมาครับเป็นระบบรอบเทปรอบเทปของพี่กัปตันนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ระบบด้วยกันก็คือระบบ Active System กับระบบ Flexible System 2ระบบนี้นะครับน้องจะได้จำนวนชั่วโมงเรียนเป็น2เท่าของชั่วโมงเรียนจริงครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Active System กับ Flexible System คืออายุของคอร์สนั่นเองครับโดยระบบ Active System นะครับจะมีอายุของคอร์สที่สั้นกว่าส่วนระบบ Flexible System นะครับจะมีอายุของคอร์สที่ยาวนานกว่านั่นเองครับซึ่ง2ระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ให้น้องเลือกด้วยตัวของตัวน้องเองเลยครับว่าน้องเป็นคนลักษณะแบบไหนหรือเป็นคนชอบแบบไหนกันแน่ถ้าตัวน้องเองรู้สึกว่าเป็นคนชอบดองคอร์สและรู้สึกอยากเลิกนิสัยของการดองคอร์สพี่กัปตันก็จะแนะนำให้เรียนระบบ Active System ครับแต่ถ้าสมมติน้องรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ใช้ระยะเวลาเรียนค่อนข้างนานต้องการอายุคอร์สค่อนข้างนานแต่เป็นคนจัดสรรเวลาของตัวเองได้ดังนั้นก็จะแนะนำเป็นระบบ Flexible System มากกว่าครับซึ่งน้องสามารถเลือกระบบได้ตัวของน้องเองเลยนะครับว่าน้องเป็นคนชอบแบบไหนถ้าน้องฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหากน้องมีคำถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมสามารถคิดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แอดมินของพี่กัปตันนะคะจะคอยดูแลและซัพพอร์ตเซอร์วิสตอบคำถามน้องๆได้อย่างครบถ้วนแน่นอนครับถ้าพร้อมลงเรียนกันแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับวันนี้เคมีจะไม่ยากครับน้องเปิดใจนะครับ